โอ้ยโอ้ยนกบินออกพึบวันนึงค่ะนะตกใจเหมือนพี่น้องเกือบเม้นโง่ขึ้นบ้านแล้ววันนี้มันนี่ก็เป็นสีแดดแดดแน่น้อยนึงค่ะเลยเห็นเฝ้าพาพี่น้องออกมาเลาะก้อนฝนสิตกเนาะค่ะรายงานอากาศว่ามืออื่นฝนสิตกค่ะเอาพี่น้องนี่ห้อยใหม่ๆอยู่เลยนี่นี่ค่ะนี่อันหมุนเก่งหมุนกว่างเด้อค่ะห้อยใหม่ๆเลยแสดงว่าเขาหากินอยู่น้ำมูนี่ค่ะหากินรอมูนี่เนาะพี่น้องเนาะพูดน่ะคิดว่าเขาลงมาจากเทิงเขาบุญล่ะค่ะคิดว่านะเก้งกวางก็ได้เขาลงมาหากินน้ำหากินหาอาหารเขาเนาะค่ะเนาะไม่ล้มขวางทางอันนี้หัวก็ล้มได้นี่หัวก็ล้มค่ะนี่เดี๋ยวสิได้ทรงข้าวพระเอกเพราะว่าฟื้นจุลีกับใกล้สิเมิดแล้วค่ะฟื้นสิเมิดแล้วพี่น้องตัดไว้เต็มฟื้นสิเมิดแล้วย้อนนั้นพอดีเครื่องทําความร้อนจุลีหรือเพิ่นเอิ้นฮีเตอร์น่ะมันเสียเด้อค่ะเสียบ่ได้ใช้ประมาณ2เดือนแม้อันดังแต่ไฟฟิงย่างเดียว2เดือนหรือเดือนนึงอ่ะพี่น้องจําบ่ได้ดังไฟฟิงย่างเดียวที่ตัดไว้ตอนช่วงซัมเมอร์ไฟฟื้นกันเลยเกือบเมิดแล้วค่ะอันนี้สิใส่ได้อยู่ค่ะนี่เราต้องเอารถมาลากไปตัดไว้ถ้าฟิงอีกค่ะนี่น้องพี่น้องเนาะนี่ห้อยสัตว์เขาเที่ยวทางได้ค่ะนี่แต่ว่าจุลีบ่แน่ใจว่าพี่น้องสิเห็นห้อยเขาบ่บุเนาะค่ะนี่มองไม้ล่มนี่ล่ะค่ะนี่เป็นห้อยไม้ๆอยู่นี่ล่มขวางทางเขานั่นดิเดี๋ยวเสียเบิ้งค่ะนั่นเบิ้งออกบ่บุ้นเนาะค่ะนั่นสิเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติเด้อค่ะสงสัยพวกเก้งกวางเขาสิออกมาหากินน้ำยามมื้อแล้งค่ะยามมื้อเช้ายามมื้อแล้งคิดว่าค่ะพี่น้องจุลีพาพี่น้องมาเลาะป่าหม่องป่าหม่องนี้เป็นป่าเห็ดมะร้าวด้วยค่ะพี่น้องช่วงสปริงจุลีมาเบิ้งซื้อๆดอกค่ะบ่คิดว่าสิมาพ่อเฮ็ดหืออีหยังดอกพาพี่น้องมาเลาะมาเข้าป่าเบิ้งซื้อๆดอกค่ะมาเบิ้งสภาพช่วงนี้เนาะค่ะมาเบิ้งป่าช่วงนี้ว่าป่าช่วงนี้มองนี่สิเป็นจังใดแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อ่ะค่ะต้องรอช่วงสปริงก่อนค่ะรอช่วงสปริงยังค่อยมาหาเลาะเบิ้งอีกเทื่อนึงตอนนี้ก็หัวก็สีหัวก็สีเครื่องหนาหนาวหัวก็สีเครื่องเดียวเครื่องหนาวนึงดอกค่ะพี่น้องเพื่อเดินยังไงล่ะฮะหัวก็สีหนาหนาวหัวก็เข่ามาหอดกลางหนาหนาวค่ะบ่ทันได้นั่นน้องพี่น้องเนาะบ่ทันได้หอดปลายหนาหนาวซ้ําหัวก็ว่าหอดกลางมันนึงเอิ้นบ่ถึกช่วงหนาหนาวอยู่ค่ะบ่ทันได้ฮอดสปริงดอกอีกโดนอยู่จุลีพามาเลาะซื้อๆดอกค่ะมาเบิ่งซื้อๆดอกว่าป้าเป็นจังได๋แน่ยามนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสภาพป้ากะจังที่เห็นนี่ล่ะค่ะภาพป้าก็ได้น้ำถอกน้ำทางกะเอ้าเห็นบ่ค่ะน้ำถอกน้ำทางกะพ่อมูนสัตว์พ่อไม่ล่มขวางทางจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีปลามันก็ต้องมีสัตว์
เป็นธรรมดาค่ะมีป่าก็ต้องมีสัตว์มีต้นไม้มันก็ต้องมีลมแน่เป็นของธรรมดาเอานี่ค่ะสภาพป่าก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะน้ำมูนี่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลีก็โง่คืนออกบัดนี้พาพี่น้องมาเบิ่งซ้ำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงสปริงเขาจังค่อยมาว่ากันไหมช่วงนี้ก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะป้าก็ได้สันกาคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม่นทุกไลค์ทุกซับสไครต์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องจุลี่กับสี่เลาะโง่คืนบ้านดอกค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ยมืนไปแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบายพ่อกันใหม่ค่ะ